ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบทุจริตโครงการเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงแกะรอยพฤติกรรมของโจรปีนเข้าบ้านขโมยสิ่งของแต่เมื่อเจ้าของบ้านแจ้งตำรวจ191กลับไม่รับแจ้งความฮอตนิวส์คืนนี้3ทุ่ม45นาที